ับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกคนพูดถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์คทัศน์เลขจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของเรานะครับครอบครัวหัตถจิตแล้วก็พิธีดีๆเร็วนี้นะฮะจะเริ่มต้นแล้วไม่ได้พักได้ผ่อนกันบอกว่างานบุญทั้งนั้นอาจารย์เดินทางตลอดแล้วเกิดว่าใครได้มีโอกาสได้เห็นนะตารางบุญก็จะทราบว่าเดี๋ยวช่วงสงกรานต์ก็จะเป็นมหาบุญครั้งยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันแล้วก็ที่ผ่านมาอาจารย์ลงพื้นที่ไปนี่ก็ดีได้มีโอกาสเนาะได้ทั้งพูดคุยกับทางกรรมการได้ไปตรวจเช็คพื้นที่เนี่ยได้เตรียมพื้นที่ต้อนรับทุกคนที่จะได้ไปร่วมบุญร่วมกันนะแต่ว่าก่อนจะถึงสงกรานต์ตอนนี้ต้องบอกว่าทั้งวัตถุมงคลสิ่งที่จะมอบให้ของขวัญครูนะต้องบอกทุกขั้นตอนผ่านมือครูหัตถาคนนี้เลยนี่กำลังจะโชว์ให้นะคือผมใหม่ๆบาดๆเลยนะครับโอ้โหสวยมากแล้วตั้งใจมากรอบปีนี้ผมเชื่อว่าในโลกนี้ในทั้ง3โลกไม่มีอย่างผมนะฮะมาชมกันเลยด้านหน้าก็จะเป็นพระพุทธฐานจอมราชันด้านหลังจะเป็นนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมเล็กขนาดนี้เลยไม้คำฟ้าหรือมหกฟ้าท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้กล้องแคปภาพมาเห็นว่าสิ่งตรงที่อยู่ในนี้นะครับจะเป็นของท่านผู้ชมทางบ้านในนี้เนี่ยก็จะมีนะฮะเจาะรูแล้วใส่ผงผงนี่ก็จะเป็นผงพุทธคุณนะรวมถึงพระธาตุเจดีย์ต่างๆแล้วก็ผงพระเก่า 4,000 ชนิดเนี่ยฮะทุกอันจะมีหมดมีเพียงจำกัดเพราะว่าเรามีพื้นที่ในการให้ท่านผู้ชมทางบ้านไปรายการทุกคนมาเจอกันนะฮะมีเพียงแค่500แล้วเผอิญอันที่เป็นครูอันที่เจาะรูเนี่ยแตกไปนะเขาเหลือเพียง499ฉะนั้นท่านที่จองลงทะเบียนเท่านั้นเนี่ย499หมดแล้วไม่มีอีกแล้วจะมีโอกาสได้รับไปแค่เท่านั้นจริงๆแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยด้านหน้าคือถ้ายิ่งได้เห็นใกล้ๆด้วยตาตัวเองเนี่ยจะรู้เลยนะคะว่าสวยงามมากนะคะอักขระที่เราได้เห็นด้านทั้งพระพุทธปฏิหารจอมราชาแล้วก็อักขระครูด้วยนะคะก็ใครที่ลงทะเบียนมีโอกาสได้รับเพียงแค่499ท่านเท่านั้นไม้มหกฟ้านี่ก็บอกว่าไม้ที่เทพเทวานะปกปักรักษาแล้วก็ให้พรอยู่เป็นประจำฉะนั้นเมื่อมีการลงด้วยอักขระครูนะก็คืออักขระครูเนี่ยอยู่ด้านหลังเป็นอักขระยันปลดหนี้ทวีทรัพย์นะเป็นอักขระที่มีการเสริมเมตตาทั้ง4เป็นเตโชธาตุครับส่วนด้านหน้าเป็นยันพระพุทธหารจอมราชันนะเป็นรูปภาพเหมือนแล้วก็ด้านล่างจะเขียนนะฮะชัดเจนว่าพระพุทธหารจอมราชันเนื้อไม้เนี่ยโอ้โหเหมือนไม้สักอ่ะที่คือเขาว่าไม้สักก็ยังหาได้แต่ถ้าเป็นไม้มะฮกฟ้าเนี่ยยากที่จะเจอกันแล้วทําเฉพาะนะให้กับศิษยานุศิษย์รอบปีนี้เพียงเท่านั้นหมดแล้วก็ไม่มีเด็ดขาดเลยครับผมบอกนะเดี๋ยวนี้พระพุทธหารจอมราชันจำได้ไหมจำได้ที่เป็นเนื้อไม้กลายเป็นหินก็ไม่มีแล้วนะฮะคือถ้าหมดแบบช่วงวาระที่จะมอบให้นี่คือหมดจริงๆจะไม่มีมอบให้แล้วเนาะฉะนั้นตอนนี้น่าจะยังโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้เหลืออีกไม่ถึงร้อยแล้วนะท่านผู้ชมคือไอ้ที่ไม่ถึงร้อยนี่ก็คือเกินนะฮะยอดที่บอกว่าจะลงทะเบียนได้เกินแต่ท่านที่การันตีตัวเองว่าจะมาเนี่ยนี่แหละฮะก็เหลือไม่ถึงร้อยนะครับแน่นอนจะมอบให้จริงๆครับว่าได้รับไม้มหกฟ้าที่เป็นพระพุทธปฏิหารแล้วก็อักขระครูด้วยปีนี้น่าจะเยอะฝ่าสารยานะครับเพราะว่ารอบปีนี้หลากหลายคนโดยเฉพาะผู้บริหารนักราชการทหารตำรวจพร้อมกันนะฮะตบเท้าเดินมาเลยพร้อมกับศิลปินดารานักร้องนี่น้องมวยใช่ไหมครับว่าห้ามกระพริบตาเพราะว่ากิจกรรมมีช่วงทุกๆวินาทีเลยนะรอปีก่อนเพียงแค่เห็นว่าครอบเสียงครอบครูแต่ปีนี้ไม่ใช่กิจกรรมนะฮะไหว้ครูสักการะครั้งนี้ไม่ธรรมดาจริงๆฉะนั้นเติบโตนะฮะตามกาลเวลาจริงๆพื้นที่การจำกัดแล้วก็อีกอย่างก็มาเยือนถึงถิ่นนะฮะโดยเฉพาะสายมงคลนี้เนี่ยเห็นไหมฮะท่านผู้ชมมีจำนวนนะครับ499เส้นนั้นนะครับฉะนั้นแต่ละคนแต่ละท่านนะครับวันหนึ่งเนี่ยเรารับบอกว่าจำกัดจริงๆหลากหลายคนอยากจะมาแค่โทรมานะครับแต่ว่าในหน้างานก็ไม่รู้ว่าจะมีลงทะเบียนอีกเท่าไหร่แต่เชื่อเลยครับว่าท่านที่ลงทะเบียนณวันนี้นะครับมีไม่ถึงนะเหลือไม่ถึงที่นั่งเนี่ยประมาณไม่ถึงร้อยแล้วครับอาจจะไม่กี่สิบนะก็ถ้านั้นแล้วก็คงขอเวลานะครับปิดการลงทะเบียนเพราะพื้นที่เราจำกัดนะอยู่ในห้องแอร์หรือสถานที่ที่เราครอบครูนะปีนี้เย็นนะฮะมาเยือนบ้านเราครอบครัวมิลเลอร์ครับก็คือจะได้เห็นนี่แหละค่ะเราเปิดบ้านต้อนรับกันเลยนะฉะนั้นใครที่ตั้งใจแล้วนะคะอย่าไม่ต้องรอเวลาละค่ะเดี๋ยวค่อยโทรมาดีกว่าเนี่ยไม่ได้ละนะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนการเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ0851293697แล้วก็0831997972นะคะเพราะว่าในส่วนของคุณผู้ชมที่ลงทะเบียนทุกท่านนะ499ท่านตรงนี้ก็มีโอกาสได้รับทั้งสายมงคลครูนะคะทั้งไม้มหกฟ้าแบบนี้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยเขาบอกว่าเป็นประเพณีสำคัญของเราศิษย์มีครูทุกคนที่จะได้มาเจอกันนะแล้วก็เปิดบ้านต้อนรับกันแบบนี้เนี่ยฉะนั้นใครที่ตั้งใจแล้วลงทะเบียนแล้ว
นะเราจัดที่กันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะหรือว่าซอยโรงพยาบาลบางใหญ่นี่แหละนะก็มาเจอกันเช้าตรู่เลยใครที่ท่านใดที่มีนะฮะมีศรัทธาครูบูชาพระแล้วอยากตั้งกองพระป่าเตรียมพร้อมนะครับเพราะว่าผมบอกว่าวันที่5มันเป็นวันเกิดผมแต่ปกติประเพณีเราจะครอบครูวันที่5ที่6ค่ะเป็นประเพณีนิยมมาโดยตลอดนะครับไม่4ก็5ไม่5ก็6แต่รอบปีนี้2วันด้วยกันแล้วท่านผู้ชมนะฮะเราสามารถที่จะร่วมสร้างกองพระป่าได้ดังนั้นกองพระป่าก็จะมีรับพระพิฆเนศไปหรือเขาเรียกว่าวอกมหาโชคบุกรับกบิลเรียกทรัพย์เองกบิลเรียกทรัพย์นะครับตรงนี้นะฮะโอ้โหนะพูดถึงปุ๊บเนี่ยนะความสว่างก็มาไฟฟ้าก็ดับชั่วคราวมันเป็นช่วงนะที่ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับที่เราสามารถจะมาเจอกันนะฮะมาสร้างบุญสร้างกุศลเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับพอเอ่ยถึงระลึกถึงครูบาอาจารย์แน่นอนนะฮะสิ่งต่างๆก็เกิดนะฮะได้นะครับทุกอย่างทุกสิ่งนะครับรอบที่เรานะสามารถกระทำได้ก็คือการใช้ชีวิตร่วมกันการใช้ชีวิตให้มีความสุขนะฮะขจัดทุกโรคาพยาธิอันตรายทั้งปวงก็จะได้ผ่านพ้นไปสิ่งต่างนะตอนนี้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับเราเมื่อถึงคราวถึงเวลานะศรัทธาครูบูชาพระแล้วเราต้องมีตบะเดชะนะมีความตั้งมั่นต่อครูบาอาจารย์แล้วยึดสื่อคำสัตย์คนเสียชีพเหมือนเสียสัตว์นะคนตบะสัตว์เนี่ยอยู่ไม่ได้ฉะนั้นชีวิตเรามีความตั้งมั่นต่อครูบาอาจารย์มีความตั้งมั่นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีความตั้งมั่นต่อพุทธะแล้วเนี่ยเราพยายามกอบกู้ความดีนะครับประคับประคองความดีแล้วก็มาร่วมบุญสร้างกุศลกันครอบครูวันที่5ที่6ต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเห็นศรัทธาครูบูชาพระนะว่าครูบาอาจารย์มีจริงก็จะมีครูนะฮะเห็นมั้ยนักมวยก็จะเห็นเริ่มตั้งแต่ครูพระพิราบนะทั้ง3เสียนด้วยกันแต่ละเสียนมีที่มาที่ไปดังนั้นแล้วก็มีพระองค์ครูพ่อแก่ปุรุษีซึ่งเป็นตำรับตำราเตโชธาตุด้านซ้ายครูพระพิคเนศวรครูพิคเนศเนี่ยอยู่กับเรามา 4-5 ปีแล้วเรียกว่านะฮะสำเร็จนะเสร็จสิ้นทุกกระบวนการทุกรูปแบบนะฮะตรงนี้แหละนะเราจะได้มีโอกาสได้กราบไหว้ขอพรนะคะบรมครูศรีครูเทพแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกค่ะเราทุกคนศิษย์มีครูคิดดีทำดีปฏิบัติดีแล้วเนี่ยเรามาเจอนะคะมาอยู่ร่วมกันในครอบครัวมากราบไหว้นะคะบางท่านขอพรไปนะอาจจะไม่ได้กลับมากราบไหว้กันแต่ละปีเขาบอกว่าเราต้องมาลำลึกถึงพระคุณครูนะพระคุณที่3นี่เองเมื่อสักครู่นี้ก็คือที่พูดถึงเรื่องครูบาอาจารย์บางคนนะตำรับตำราเรื่องลายเซ็นบ้างแหละเรื่องพิธีกรรมบวงสรวงโบสถ์ต่างพระอุโบสถทุกคนเคยได้ลายเซ็นผมไปนะฮะลงกระเป๋าเงินบ้างบางคนก็ลงป้ายหลังคานะฮะหรือแม้แต่คำประกอบพิธีผูกแม่นางรถก็หลากหลายกันฉะนั้นทุกคนมีครูบาอาจารย์ปีหนึ่งรอบปีหนึ่งมาเจอกันมาสร้างบุญสร้างกุศลให้ครูบาอาจารย์โดยว่าปีนี้นะมันตรงกับวันเกิดผมไม่ขอรับของขวัญใดๆนั้นนะเป็นเพียงว่ามาต่อยอดสร้างพระอุโบสถผมไม่5 บาท 10 บาท 100 บาทก็ตามแล้วเซอร์ไพรส์ในงานบอกได้เลยว่ามากมายฝ่าที่ท่านจะคิดรอบปีนี้เทหน้าตักครับของดีๆทั้งนั้นที่จะครูบาอาจารย์มันต้องมีเก็บนะฮะฉะนั้นในย่ามในชายพกในชายย่ามผมแทบเรียกตัวจับให้ไม่ต้องมาจับสลากแล้วผมชอบใครผมคือเดินไปครูบาอาจารย์ผ่านใครอาจจะได้หยิบยื่นให้เลยในย่ามในชายพกมันก็ต้องมีอะครับนะฮะเอาอย่างนั้นไหมดีท่านผู้ชมง่ายๆสบายๆไม่ต้องเลือกที่รักมากที่ชังเจอคุ้นไม่คุ้นหน้ามอบไปเลยของขวัญของมันบอกเลยเป็นเซอร์ไพรส์ของครูจริงๆแล้วยิ่งใกล้ๆวันยิ่งเข้มข้นมากขึ้นนะคะฉะนั้นใครที่จะโทรมาลงทะเบียนเนาะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเพราะว่าจะขออนุญาตที่จะมอบให้นะครับปิดจริงๆช่วงปลายเดือนมีนาคมก็ทิศหน้าแล้วเมื่อกี้พี่น้อยได้เป็นคนแรกเลยนะครับแล้วก็จะทำพิธีในห้องครูให้นะผมจะให้ชุดนี้นะครับเอาไปเลี่ยมใส่เอาไปเก็บไว้รับรองไม่อายใครจะได้บอกว่าเออฉันมีสิทธิ์มีครูมีพระพุทธฐานจอมประจันแล้วก็สิทธิ์ครูอัฏฐาด้วยมีอักขระนะศรีครุเทพเตโชธาตุนี้ในโลกมีผมเขียนได้เพียงคนเดียวในประเทศไทยนะฮะการันตีได้เพราะว่าแบบนี้ไม่เคยได้ซ้ำที่ไหนแล้วแบบนี้เมื่อย้อนประมาณ 4-5 ปีตอนที่ช่วยน้ำท่วมแล้วผมได้เก็บมาจนวันนี้นะฮะได้มาปรากฏอีกครั้งหนึ่งนะฮะค่ะนี่แหละแล้วก็จะมาอยู่ในไม้มะฮกฟ้าหรือว่าไม้ค้ำฟ้านะพร้อมกับสายมงคลครูทุกปีนะคะก็จะเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะมีโอกาสได้รับสายมงคลครูเป็นสิริมงคลกลับไปก็ปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะที่เราจะมอบให้กับศิษย์มีครูทุกคนแล้วก็รวมไปถึงเดี๋ยวจะมีแบบเซอร์ไพรส์ในแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละวินาทีด้วยบอกแล้วเราไม่ใช่ว่าคัดคนนะฮะแต่ว่าทำไมเปิดกว้างไม่ได้เพราะว่าสถานที่ด้วยจำกัดแล้วก็โรงทานขอบคุณทุกโรงทานโอ้โหพอทราบโรงทานนะฮะทั้งผู้บริหารทางมิเลเทนชาแนลของกัตนากรุ๊ปก็มีเขาจะมารวมกันแล้วก็ปีนี้มาพร้อมกันเยอะมากรวมทั้งอาจารย์ธนิกสิงห์ดีบอกว่าอาจารย์ณฐาปีนี้จะเอาเศียรครูที่อาจารย์ณฐาได้ครอบครูแล้วก็เอามาร่วมบูชาครูด้วยนะครูเรียกทรัพย์กับนี่จะมีโชคศิลปินดารานักร้องนะครับ
พียบค่ะตะนี่ก็บอกว่ากี่ร้อยกิโลไม่สนใจปีนี้4ปีแล้วเนาะจะต้องมาเจอกันขับกล่อมเลย4ปีแล้วน้องนี่แหละฟังลูกคอซ้อมไปก่อนเดี๋ยวพุทธภาอีกนะฮะคอนเสิร์ตอีกครั้งนึงบอกว่าทำพิธีใหญ่นะครับสิ่งที่เราตั้งใจก็คือทำพิธีสร้างส่วนผลบุญกันต่อเนื่องนะครับแล้วพวกบอกคอนเสิร์ต15พฤษภาคมนะล็อกไว้อีก1วันตอนนี้บอกว่าศิลปินทางอาจารย์เองศิลปินหลายๆคนเตรียมตัวนะเขาซุ่มซ้อมกันแล้วด้วยปีนี้แปลกนะสื่อต่างๆด้านวิทยุนะทั้ง AM FM เนี่ยตอนนี้นะฮะได้เดินสายออกประชาสัมพันธ์โครงการคอนเสิร์ตของผมแล้วก็โครงการไหว้ครูเพราะว่าทุกคนที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่ได้ลายเซ็นไปอย่างพรุ่งนี้ก็รายการของพี่ป่วยใช่ทาง AM และออกอากาศทางอสมททด้วยเดี๋ยวจะแจ้งนะนี่รายการนี้เลยนี่เลยอ่ะค่ะอันนึงมวยอันนี้นิดนึงครับแต่ว่าใครที่จะได้ติดตามฟังกันพรุ่งนี้นะคะอาจารย์ก็จะได้ไปแบบพูดถึงเรื่องราวนะจอดลึกประวัติชีวิตการทำงานของครูต้นบุญนะคะผ่านรายการวิทยุนะคะโดยคลื่นวิทยุอสมทไลฟ์สเตชันคลื่นเพลงดีมีสาระคู่คุณธรรมค่ะโดยคุณบววัชยาหรือว่าพี่บุ๋ยของเราที่อยู่ข้างๆแบบนี้นี่เองนะคะใครอยากที่จะฟังเรื่องราวครูฐานนะคะเดี๋ยวเจอพรุ่งนี้นะไปหมุนคลื่นวิทยุไปให้ที่ AM ที่คลื่นความถี่1494หรือว่า1494ต้องเป็น AM นะต้องเป็น AM ค่ะเพราะ AM มันไปได้ทั่วไงทั่วอาทิตย์เลยและเป็นเรื่องราวสาระดีๆด้วยไงหรือว่าใครที่มีแบบแท็บเล็ตต่างๆเนี่ยพวก iPad iPhone ต่างๆไปโหลดฟังได้ด้วยช่วงประมาณบ่ายโมงนะคะจะได้ฟังเรื่องราวกันและติดตามกันก็แล้วกันนะคะก็ใครที่อยากจะทราบเรื่องราวแต่ถ้าบอกจะเข้มข้นกว่านี้นะเรื่องราวทอล์คโชว์กว่านี้ไปเจอกัน15พฤษภาคมฝากท่านผู้ชมนะฮะงานนี้เป็นงานโต๊ะจีนกับบุฟเฟ่ด้วยนะคือปกติที่ไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นบัตรคอนเสิร์ตแล้วก็จบผมก็จะเลี้ยงดูปูเสือท่านผู้ชมด้วยมีอาหารทานด้วยมีโต๊ะจีนทานด้วยมีบุฟเฟ่ด้วยแล้วก็บัตรเริ่มต้นแค่300ค่ะนะฮะ300แล้วก็เท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้วคือพยายามให้ถูกที่สุดนะครับแต่ว่าตรงนี้เราจะได้ไปร่วมกันด้วยโครงการครั้งนี้ฮะไปโครงการฟื้นคืนชีวิตนะเพราะว่าท่านผู้ชมก็ทราบว่าผมต้องหาเงินเพื่อสร้างโบสถ์อีกหลายโบสถ์เลยนะจะได้ในนามมูลนิธิอาสาธรรมก็มีวิธีเดียวครบรอบมูลนิธิยังไม่มีการเปิดตัวและผมก็เป็นบรรณาธิการนะของหนังสือข่าวๆเรื่องของตำรวจ Police Page นะครับที่ท่านผู้ชมเนี่ยเคยเจอแล้วครบรอบวาระเดียวกันเลยฉะนั้นก็อยากให้นะฮะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมไทยด้วยการเติมสารฝันรอยยิ้มให้กับเด็กเยาวชนผมก็จะเชิญนะคนที่ในโครงการฟื้นคืนชีวิตที่ร้องขอมาสัก 3-4 รายนะครับเป็นตัวอย่างแล้วก็โรงเรียนอีกบ้างนะครับมารับที่นั่นเลยนะที่เซ็นทรัลเวกเกตดันวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมที่ถึงนี้ฉะนั้นเจอผมแล้วเนี่ยมันต้องกลัวงานบุญทั้งนั้นะนะครับแต่ว่าเราไปต่างจังหวัดที่ผ่านมาน้องมวยมีภาพมาฝากอาจารย์ไหมใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็นพิธีนะคะพิธีสำคัญพิธีดีๆสำหรับพิธีพุทธาเทวพิเศษนะคะซึ่งครั้งนี้ก็จะมีปัจจัยเนี่ยได้ร่วมกันสร้างโบสถ์ด้วยนะคะที่วัดบ้านหนองหอนะอุบลราชธานีใช่ครับไปชมภาพดีกว่าค่ะครับนี่พระศิวลีนึกว่าจำได้ไหมที่เราไปถวายกันที่วัดนั้น12สิงหาคมเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับผมอาจารย์ณัฐาเลขาจิตวันนี้ลงพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกับนะฮะน้องๆ2คนด้วยกันนะครับน้องแผ่นดินแล้วก็น้องผืนน้ำนะฮะ2คนนี้จะเป็นพิธีกรแล้วก็พาท่านชมในงานด้วยว่าเป็นยังไงแต่วันนี้เชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนคงจำได้ครั้งหนึ่งเมื่อวันที่12สิงหาประมาณ 3-4 ปีที่แล้ววันแม่แห่งชาตินะครับพวกเรานะครอบครัวหาตจิตพร้อมกับพิธีกรน้องม้วยนิติตาชาวพยัคฆ์แล้วก็น้องทรายนะครับได้มีโอกาสได้มาร่วมทำบุญสร้างสนด้วยการสร้างพระศิวลีด้านหลังนี้นะครับมาประดิษฐานไว้ณวัดบ้านหนองหอจังหวัดอุบลราชธานีแล้ววันนี้เรามาทำอะไรครับน้องแผ่นดินทำบุญสร้างโบสถ์วัดครับอ๋อทำบุญสร้างโบสถ์แล้วน้องอะไรน้องผืนน้ำมาทำอะไรกันมาทำบุญใช่ไหมลูกมาทำบุญวัดไหนวัดไหนน้องวัดไหนครับวัดบ้านหนองหอใช่ใช่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับน้องตื่นเต้นเพราะว่าวันนี้ได้ร่วมทำบุญใหญ่พร้อมกับครอบครัวด้วยน้องทำบุญแล้วน้องสบายใจไหมลูกครับเห็นเมื่อกี้ปล่อยแมลงด้วยนะครับน้องชอบทำงี้มาตั้งนานแล้วเปล่าเพิ่งเริ่มทำที่นี่ก็แสดงเห็นครับเห็นอ๋อเห็นแล้วก็ช่วยเลยคือเราเนี่ยพอเห็นแมลงตกน้ำก็ช่วยดังนั้นตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่านอกจากช่วยแมลงนะแล้วก็มาร่วมสร้างโบสถ์กันด้วยใช่ไหมวันนี้ใช่ไหมครับเราไปพร้อมกันยังที่จะไปทำพิธีกันในค่ำคืนนี้พร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วโอ้พร้อมแล้วงั้นเดินทางกันเลยนะครับนะครับเชิญครับมาครับน้องนะครับเป็นลูกของผู้บริหารท่านหนึ่งนะฮะที่จัดทำรายการทีวีก็เป็นผู้จัดสร้างพระเพื่อสร้างอุโบสถนะครับจะเป็นคณะกรรมการนี่คือเวลาสวดเนี่ยนะฮะสวดข้ามวันนะน้องมวยตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงตีสามตีสี่นะฮะผมไม่ได้นอนเลยวันนั้นจัดรายการเสร็จก็จะไปจะเดินทางไปเลยนะครับ
ก็เป็นเจ้าพิธีด้วยแล้วก็ได้บารมีหลวงปู่ประดิษฐ์นะครับนี่ก็เปิดธรณีได้บารมีหลวงปู่ประดิษฐ์นะฮะที่ฐานจิตประคำช้างให้ด้วยเดี๋ยวก็จะเห็นกันนะหลวงปู่มหาประดิษฐ์นะครับอันนี้ได้ทำในศาลาเดี๋ยวก็จะเห็นผู้คนนะฮะผ้าขาวนะที่มาปฏิบัติธรรมมาสวดมนต์ข้ามบันเพราะว่าเป็นพิธีพุทธาภิเษกพระนะครับรวมถึงมีการเสริมจิตตาเห็นผ้าขาวนะครับเรียกผ้าขาวก็แล้วกันนะฮะอุบาสกอุบาสิกาที่เดินทางมาหลากหลายทิศหลากหลายถิ่นนะครับมารวมตัวกันณตรงนี้นะครับเยอะมากนะครับนี่ในศาลาด้านนอกโอ้โหทั้งหมดประมาณ 5-600 ท่านด้วยกันถือว่าเยอะมากนะครับเห็นแล้วปิตินะครับหลากหลายคนเป็นแฟนรายการก็มาขอถ่ายรูปบ้างมาทักทายผมแล้วไม่คุ้นหน้าท่านแต่ท่านคุ้นหน้าผมนะก็ขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับน้ำใจสำหรับร่วมที่ร่วมทำบุญกันถึงแม้จะเป็น20บาท30บาท100บาทก็เป็นมูลค่าเพิ่มให้กับวัดวาอารามสร้างพระอุโบสถกันในอนาคตการแล้วเราก็ได้นำทรัพย์ปัจจัยส่วนหนึ่งนะฮะที่ท่านผู้ชมเนี่ยได้โอนมาเป็นสินกำนันครูเอาไปส่วนและมอบให้ที่วัดและสร้างโบสถ์ที่นี่ด้วยบอกว่าเน้นโบสถ์อย่างเดียวนะถ้าครูเห็นครูฐานเนี่ยปัจจัยตอนนี้เห็นไหมเยอะมากเอามาสร้างโบสถ์ส่วนกันเยอะไหมเยอะพอสมควรไม่น้อยท่านผู้ชมนะฮะนี่ด้านหนึ่งและนี่อีกด้านหนึ่งครับอีกมุมหนึ่งมีลูกเด็กเล็กแดงนายหลวงปู่มหาประดิษฐ์นะครับท่านได้อธิษฐานจิตประคำช้างเตรียมพร้อมไว้เลยครับว่าท่านอายุมากแล้วนะฮะมีภาษาสูงทีเดียวท่านอธิษฐานจิตให้นะครับประคำช้างและขอช้างนะครับเอาความเป็นมงคลให้เกิดขึ้นนะครับในสมาธิในสติกรรมฐานนะฮะให้ทำสิ่งใดก็ตามเพื่อได้รุ่งร่วงไปในฐานะความเป็นเจ้าพิธีนะครับก็ต้องใช้บารมีพระครับนะฮะปูงผมมีแต่พระอย่างเดียวนะฮะทางเทพเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นเทพเทวดาสี่ครุเทพนี่เริ่มต้นเนี่ยประมาณ 6:49 น. 8:49 ท่านผู้ชมนะครับนะฮะเลขดีเลขมงคลนะครับมอบให้ทุกท่านนะหลายๆท่านตอนนี้กำลังถ่ายรูปจดหน่อยนะฮะถอยไม่ดิ้นเนื้อกันเผื่อจะได้โชคได้ลาบไปผมไม่ได้บอกให้ถูกหวยนะแต่ก็ให้รวยกันเยอะๆแล้วกันนะครับ8:49ค่ะ8:49นะครับนะเลิกดี 18:09 น. 19:00 น. ครับนะเป็นเลิกที่เลิกมงคลนะครับให้ทุกท่านนะครับแล้วก็ตั้งใจมากคือแปลกนะผมอธิษฐานจิตเนี่ยผมกลัวเพราะไม่เคยทำพิธีเป็นพิธีพราหมณ์ต้องสวดข้ามคืนน่ะสวดข้ามคืนนึงมั้ยสลับกับพระสลับกับอุบาสกอุบาสิกานะที่ได้สวดสลับกันไปสลับกันมาแล้วผมก็ทำพิธีในการที่ว่านำทรัพย์หาทรัพย์ปัจจัยด้วยนะครับบวงสรวงเอาวัตถุมงคลที่ผมมีอยู่ไปมอบให้ท่านแล้วท่านก็แลกเปลี่ยนมาไม่ได้เอามาฟรีๆเลยนะฮะด้านหลังก็จะเป็นพระนะพระประธานในศาลานี้โดยมีผู้ทหารจอมประชันทุกที่ก็จะเห็นนะฮะเราได้นำพระนะได้นำเศียรครูไปเข้าพิธีกรรมใหญ่แล้วนะครับในการบวงสรวงก่อนที่จะถึงวันสำคัญค่ะพิธีไหว้ครูช่วงนี้ครูลุยทำงานตลอดนะครับลงพื้นที่ทุกวันเลยใช่เพราะว่าเราอยากทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับท่านผู้ชมถ้าผมไม่ทำอยู่เฉยๆครูบาอาจารย์ไม่มีพลังแน่ต้องเสริมนะต้องขอบารมีท่านนะฮะมาปกปักรักษาอภิบาลสิ่งตรงนี้นะฮะเพราะว่าเราทำพิธีใหญ่บุญใหญ่เก็บไว้คนเดียวก็ไม่ได้นะครับมันก็เพียงแค่เราได้เก็บไว้เนี่ยแฟนรายการที่อุบลราชธานีก็มากันคือเราไม่เคยทิ้งกันนะมาเจอนะที่ศรีสะเกษเดี๋ยวก็มีอีกหลายวัดเลยผมลงพื้นที่ด้วยไปที่ศรีสะเกษก็ลงพื้นที่ไปนะหลังจากวันนี้ก็ไปลงไปวัดมีทั้งวังวารีศรีดารามนะครับแล้วก็วัดเสกบ้านบากนะครับลงไปเพื่อประชุมคณะกรรมการใครท่านใดนะที่มีของเหลือใช้แล้วนะอยากจะเอาไปสอยดาวไปตักไข่นะครับเหมือนกับงานทั่วๆไปที่เขาตักได้ของฝันเนี่ยเขามาให้ครูได้นะครูจะรับไปบริจาคแล้วก็เอาไปสร้างโบสถ์กันวิธีอีกวิธีนึงมีลูกกิจกรรมตุ๊กตานะฮะหรือว่าอะไรก็ตามนะที่สามารถใช้ประโยชน์ได้บ้างนะเราก็จะไปช่วยวัดด้วยการตักไข่สอยดาวนะครับนั่นแหละนั่นแหละฮะเอามาให้ได้ตอนได้ครูก็ได้นะฮะวันไม่ครูก็ได้ถ้าเจอนะครับเรียนเชิญสร้างกุศลด้วยกันเพราะเดี๋ยวช่วงประมาณเนี่ยสงกรานต์ตั้งแต่วันที่11เลยอาจารย์ก็จะลงพื้นที่ไปทางแถบภาคอีสานทั้งหมดคือเป็นบุญได้ยิ่งใหญ่ในฮันนิพัฒน์ประธานในศาลานะครับนะครับที่ให้เนี่ยก็คือยันต์นพเก้านะครับนะที่อยู่องค์ท่านนะครับซึ่งที่นี้เองก็ยังไม่มีโบสถ์เนาะตรงนี้ปัจจัยนี่แหละค่ะก็จะได้ไปร่วมกันสร้างโบสถ์ด้วยนะคะใครอยู่ใกล้ๆก็แวะเวียนนะไปทำบุญร่วมกันได้ไปสร้างโบสถ์ไปสร้างกุศลร่วมกันท่านก็เห็นว่าผมเองนะไม่ได้หยุดเลยนะครับกับการสร้างโบสถ์มีหลายวัดนะฮะก็กำลังทยอยจะขอเป็นประธานเจ้าพิธีมาแต่เชื่อเลยครับว่านะฮะสิ่งหนึ่งที่ปรารถนาและแรงศรัทธาที่เกิดขึ้นก็คือคาดหวังอย่างยิ่งว่า5-6นะฮะที่เราจะได้เจอกันนั่นคือการตั้งองค์พระป่านะเตรียมพร้อมเพื่อในเดือนนี้นะครับเป็นเดือนเกิดเดือนหน้าเนี่ยเป็นเดือนเกิดนะเป็นการครบรอบนะเป็นการครบวาระที่ผมเกิดอีกครั้งหนึ่งวันเกิดผมไม่ปรารถนาอะไรอยากทำบุญ
พอท่านให้ผมได้ทําบุญเยอะๆเนี่ยผมก็ต่อยอดวัดได้มากขึ้นท่านไม่เห็นเลยฮะรอบปีก่อนก็ได้เข้าวัด2วัดเดี๋ยวนี้นะ13 14โบสถ์แล้วก็ทําด้วยใจแรงศรัทธาทําให้ทุกคนนะครับแรงศรัทธาที่ทําให้เป็นแรงปรารถนาเป็นแรงกายแรงจิตนะฮะที่ครูไม่มีอะไรจะให้นะฮะนอกจากตํารากับไม้นะฮะไม้คำฟ้าพยุงคนเนี่ยนะครับให้เกิดขึ้นสิ่งอย่างเดียวเห็นพ่อเฒ่าแม่เฒ่าลูกเด็กเล็กแดงนะผมก็ทําให้ทุกคนนะฮะแม้แต่เขาจะหลับอยู่ก็ตามเขาจะตื่นไว้ก็มีนะฮะศรัทธาที่เกิดขึ้นมันเป็นแรงฮึดแรงปัจจัยนะฮะก็คิดว่าถ้าอยากอนุรักษ์ผมไว้ก็ทําบุญนะฮะต่อยอดสร้างโบสถ์กันนะครับผมจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเยอะแต่ถามว่าเหนื่อยมั้ยเหนื่อยแบบเป็นที่สุดนะครับเพราะไปแล้วผมก็เต็มที่ให้กับทุกวัดนะครับไม่มีค่าตัวโดยเด็ดขาดนะฮะตั้งใจไว้อย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าจะประคองได้ขนาดไหนนะฮะอยากให้โบสถ์เสร็จจริงๆฉะนั้นมีวิธีเดียวให้ท่านให้สินกันสินกำนันมาครอบครูนะครับทําไมต้องเสียสตุ้งสตังด้วยนั่นคือไม้คอมฟ้าที่ผมให้นะครับแล้วก็สายมงคลเนี่ยเป็นเพียงบอกว่าท่านมาร่วมกองกุศลสร้างบุญกับมูลนิธิอาสาธรรมซึ่งผมเองเป็นประธานมูลนิธิที่ไม่เคยเรียรายตามท้องตลาดนะฮะตามท้องถนนเพียงแต่ว่าทําพิธีกรรมเพื่อเอาวิชาที่มีอยู่วิชาครูเนี่ยฮะเอามาแปรเปลี่ยนเป็นทรัพย์เป็นเงินตาเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสได้สร้างต่อยอดกุศลผลบุญกับผมแค่นั้นเองไม่มีอะไรเคลือบแคลงแล้วทุกคนก็ชัดเจนน้องทีมงานจะเห็นเลยว่านะฮะเนี่ยน้องต๊อกน้องมีทีมงานเราแฟนรายการส่วนใหญ่ก็จะติดตามไปก็จะเห็นนะเงินทั้งหมดนะในบาทในอะไรต่างๆเนี่ยที่เห็นเนี่ยเอาไปให้พระนะครับโดยไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะฮะแม้แต่เครื่องที่พักค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันนะครับนะฮะเราเองไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวตรงนี้เลยนะฮะท่านก็เห็นทำมาไม่ใช่มาน้อยนะฮะประมาณหลายๆปีแล้วแหละครับท่านผู้ชมนะฮะเห็นชัดเจนว่าในมูลที่เราก็เหลือเงินเพียงแค่999บาทนอกจากท่านโอนเป็นค่ากองกฐินก็บัญชีสาธารณกุศลนะครับไม่ใช่บัญชีเลขาบัญชีกรรมการมันเป็นกรรมเป็นเวรเขาทำมาก็ปล่อยเข้าไปต้องเป็นบัญชีของมูลที่ฐานธรรมเท่านั้นนะครับเป็นสาธารณกุศลจริงๆนะครับโอ้นี่เวลานี้คือตอนนี้เที่ยงคืน9นาทีเที่ยงคืนนะครับนะก็เป็นการประกอบผมก็ไม่เคยเนี่ยชาตินี้เพิ่งทำครั้งนี้แล้วถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยสุดๆครับท่านผู้ชมนะฮะทั้งสวดเชิญเทพสวดเทวาตำรับตำรานะฮะที่มีอยู่เนี่ยงัดบทสวดมาเต็มๆบนแห่งพระองค์การสวรรค์แล้วก็ใช้ในการเสริมธาตุดินน้ำลมไฟในธาตุทั้ง4ด้วยน้องมั่วก็เห็นว่าผมจะมีตำรานะฮะพิธีนะครูหรือว่าแต่มนตราพระฐานเนี่ยแต่ละที่เนี่ยคล้ายแต่ไม่เหมือนแล้วทุกที่ก็ทำไม่เหมือนกันนะทุกคนเนี่ยก็จะปิติแล้วผมมีแรงบุญจริงๆแล้วชาวบ้านที่นี่ก็ครั้งแรกที่เขาได้เจอนะได้บทสวดอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพราหมณ์ในท้องถิ่นทำนะครับอีกแบบอีกคณะหนึ่งเห็นไหมนะฮะผมก็จะให้เต็มๆดอกไม้นะฮะดอกไม้หรือเงินที่ท่านได้พับเหรียญมาสวยๆงามๆนะครับก็เปรียบเสมือนเราได้ให้ท่านนะครับทุกคนก็ได้รับไปด้วยความเมตตานะฮะการให้มันจะมีพลังเมื่อเราไปเติมเต็มเมื่อไปทำร้านค้าไปทำกิจการใดๆท่านจะเห็นผลเองเลยครับเพราะผมมือผมเนี่ยฮะมือทำบุญจริงๆประคำช้างประคำครูนะครับสร้างพระนะครับปีเดียวก็12ล้านแล้วมีหรือที่จะทำอะไรไม่สำเร็จแน่นอนนะครับเพราะผมตั้งใจแล้วคำว่าท้อมันมีบ้างแต่ว่าถอยคงไม่มีครับมีวิธีเดียวมาร่วมบุญนะครับมาเจอวันไหว้ครูผมก็คือวันที่ผมมีชัยชนะความสำเร็จในการสร้างโบสถ์นั่นเองครับนี่แหละนะผมมาร่วมกันนะนี่คือครูต้นบุญจริงๆแล้วถ้าสังเกตคืออาจารย์ดูแลทุกคนจริงๆนะคะคือแต่ละคนแบบนี้ฉะนั้นเห็นแบบนี้แล้วนี่ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นี่5และ6เมษายนดีใจแล้วยิ่งใกล้ๆวันนะนับวันเลยแล้วผมนี่ไม่ตื่นเต้นกับใครนะผมถึงบอกหยุดไม่ได้ผมทําบุญแล้วผมทําเยอะน้องมวยเห็นมั้ยฮะทํามาแบบสะสมตั้งแต่5เมษายนปีที่แล้วปีนี้ไม่รู้จะสร้างอะไรอีกเยอะแยะนะฮะแต่ก็ไม่อยากรบกวนท่านมากเลยครับนะฮะเพียงแต่ว่ามีโอกาสมาร่วมบุญสร้างกุศลด้วยกันนะฮะอยากต่อยอดคนที่สร้างบุญสร้างกุศลนะมีบุญด้วยกันสิ่งสำเร็จมันอยู่ตรงไหนตรงที่เราพร้อมที่จะก้าวไปพร้อมกันครอบครัวมิราเคิลแล้วมิราเคิลนะฮะก็เปิดเผยนะครับเอาครูบาอาจารย์ไปทำเพื่อประกอบกิจของสงฆ์จริงๆประชาสัมพันธ์ให้โดยตลอดเราไม่เคยมาเก็บตามวัดนะว่าออกรายการนี้ต้องเสียค่านู้นค่านั้นนะฮะใครเก็บนี่ถือว่าผิดทางที่น้อยเราไม่มีอุดมการณ์กัตนาแล้วไม่มีอุดมการณ์เลยเราไปนี่ประชาสัมพันธ์ให้จริงๆอย่างถ่ายออกรายการถ่ายนี่นะฮะท่านผู้ชมปกติก็เสียนะต้องมีค่าโฆษณาค่านู่นค่านี่แต่นี้เราไม่มีเลยเราเจ้าพิธีฟรีครับหาเงินเข้าวัดประชาสัมพันธ์ทางช่องมีละเคลื่อนชาแนลพี่น้อยใจดีเราแล้วพี่น้อยกับผมนี่เดินกันมาคู่ทางนะฮะทิศที่ปูดูแลกันจริงๆไม่มีคำว่าจะต้องขัดแย้งกันในเรื่องของความคิดในเรื่องทำบุญมีแต่ประโยชน์ต่อยอดให้เราทำมากันนะฮะอย่างวันนี้ก็ไปนะผมเพิ่งกลับมาโอ้โหนี่แหละค่ะเดี๋ยวต้องคอยติดตามการมาลิตเติ้ลฟาร์มมาลิตเติ้ลฟาร์มติดตามกันที่มีละเข้าชาแนลนี่เลยสอนกรรมฐาน2อาทิตย์นะครับให้กับเด็กๆน้องๆ
ต่ใครอยากจะเห็นก็เดี๋ยวติดตามอาจารย์ได้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะเป็นคุณครูครูต้นบุญที่ไปสอนเด็กๆเสียงคุ้นเคยเนี่ยนะฮะบทนี้นะครับก็คือบทมนต์แห่งพระองค์การสวรรค์นะครับน้อมบูชาเทวราชทั้ง4ทิศแล้วก็ดูวันไหว้ครูผมนะฮะไม่ว่าท่านใดก็ตามที่มีเทพมีครูบาอาจารย์ที่มาปกปักรักษาในครั้งนี้นะครับผมก็รู้นะฮะเรื่องของชะตาชีวิตเรื่องของลิขิตที่เกิดขึ้นเนี่ยผมต้องเดินเส้นยังไงเดินสายยังไงครั้งนี้อันหนักดูแลเต็มไม่ธรรมดาแน่เพราะมาเยียนถิ่นถ้ำปู่แล้วเนี่ยแน่นอนนะครับผมที่ยุ่งเนี่ยเพราะว่าผมใส่สายไม่ได้ทำไมอาจารย์เปลี่ยนทรงผมบ่อยไม่ใช่เลยครับคือเวลานะฮะเปรียบปรับธาตุเปลี่ยนธาตุเนี่ยสายนะเพราะว่าสายได้พระปริศเนี่ยครับก็ทำในตรงนั้นเลยฮะทำในตรงนั้นเลยนะครับโดยทำเพื่อสายได้สายพระปริศเนี่ยครับเป็นมงคลให้ผมนะได้น้อมบูชาครูสการะแล้วก็ให้นะประธานหรือว่าเจ้าพิธีเจ้าของงานเนี่ยนะได้รับไปเป็นมงคลไม่ได้เคยเอาอะไรมาติดกลับมาเลยนะครับมีเท่าไหร่เหลือกับก็แต่อาวุธครูก็ได้ท่านผู้ชมแล้วก็หัวใจแล้วก็รอยยิ้มเล็กๆจากเด็กจากผู้ชมจากผู้เฒ่าผู้แก่นี่แหละฮะรักผมสักนิดท่านผู้ชมท่านผู้ชมทางบ้านรายการทุกคนนะครับผมอาจารย์ณัฐาลิขจิตก็ได้นำทรัพย์ปัจจัยที่ท่านผู้ชมทางบ้านสละทรัพย์เป็นสินกำนันครูมามอบถวายเพื่อเป็นการต่อยอดในการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่กับวัดบ้านหนองหอจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ผมอยู่กับท่านเจ้าวาดและรองเจ้าวาดครับกราบนมัสการครับพระเดชพระคุณเจ้าครับครับครับเดี๋ยววันนี้ท่านรองเจ้าวาดนะฮะจะได้เป็นตัวแทนพร้อมกับคณะสงฆ์นะครับในการรับทรัพย์ปัจจัยตรงนี้อยากให้ท่านนะครับพูดถึงโครงการที่สร้างโบสถ์ในครั้งนี้ด้วยครับคือโครงการจะสร้างโบสถ์วัดหนองหอนี้คือพวกโยมอัฐาถาที่ได้นำปัจจุปัจจัยกัญญาทานมาถวายแก่วัดหนองหอนี้เพื่อจะสร้างอุโบสถอาตมาขออนุโมทนาสาธุบุญให้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างโบสถ์วิหารให้วัดหนองหอให้สำเร็จโดยเดียวอยากให้ญาติโยมมาสร้างวัดบ้านหนองหอสร้างโบสถ์วิหารลานเจดีย์ที่ยังขาดแคลนมากที่สุดเพิ่งได้ตั้งมาได้10กว่าปีแค่นั้นเองยังไม่มากไม่มายก็ให้ญาติตาญาติโยมมาช่วยสร้างปฏิสังขรณ์แก่วัดหนองหอตำบลคูเมืองอำเภอวารินสำราญจังหวัดอุบลราชธานีให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงได้มาช่วยกับคณะสงฆ์ของวัดหนองหอนี้ให้เจริญรุ่งเรืองให้รวยเร็วที่สุดนะจ๊ะคุณโยมสาธุครับครับวันนี้ผมก็จะเป็นตัวแทนแฟนรายการทุกท่านนะครับมอบปัจจัยเพื่อสร้างพระอุโบสถต่อไปนะครับจะได้ถวายให้กับท่านเจ้าวาดและรองเจ้าวาดครับครับครับน้ำนมัสการครับสาธุครับพระเพียรเดียวมีวันจันทร์จันทร์พลวงคงเวียนนันจตุมาเทพวัดวันตรายโยสุขีทีฆาโยโกมภวะพิวันธนจีดิสนิจังวุฒาปจายโนจตตารุธรรมมาวันทันติอายุวันโนสุขังภาลังครับผมในนามของครอบครัวหัตถจิตนะครับครอบครัวมิเลอร์เจเนลแล้วก็มูลนิธิอาสาธรรมโดยเฉพาะผมเองก็เป็นประธานมูลนิธินะครับที่ต้องเน้นย้ำเพราะอะไรเพราะผมทำด้วยมือด้วยใจนะด้วยองค์กรสาระกุศลจริงแล้วก็ขึ้นบัญชีอย่างถูกต้องว่าเปิดเป็นสาระกุศลไม่เล็งแต่ผลประโยชน์กรรมการประธานนะครับไม่มีค่าตัวคือก็มีเงินเดือนให้ผมไม่เคยรับแม้แต่บาทหรือสลึงเดียวเปิดมาประมาณ 3-4 ปีแล้วมีแต่น้ำใจมีแต่หัวใจให้ฉะนั้นอนุโมทนาบุญในทุกคนที่ได้โอนทรัพย์ปัจจัยมาร่วมงานไหว้ครูนั่นคือกองพระป่ากองกฐินที่เริ่มต้นแล้วผมจะทำก่อนที่จะถวายนะครับเพราะว่าในบางครั้งบางเวลาเนี่ยวัดโบสถ์วิหารเนี่ยรอไม่ได้เราต้องทำอย่างต่อเนื่องฉะนั้นอนุโมทนาบุญ
อีกครั้งครับท่านผู้ชมครับนี่แหละค่ะนะทุกคนที่ได้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นตั้งกองผ้าป่าหรือว่าในส่วนของปัจจัยต่างๆเนี่ยเราได้เห็นแล้วล่ะค่ะว่าครูต้นบุญครัวถาเนี่ยลงพื้นที่จริงนะทำจริงแล้วก็เราได้เห็นผลงานจริงๆทุกครั้งนะฉะนั้นวันเกิดของครูปีนี้บอกว่าครูต้องการเพียงแค่อยากจะให้มาร่วมบุญร่วมกันนะปันนี่โกรธกันนะฮะกับจะสร้างบุญด้วยกันนะไปทำซะแล้วเจริญกันนะฮะมันมีสิ่งเดียวเพราะชาติหน้าฉันใดขอเกิดร่วมโลกกับท่านนะครับโลกหัตถจิตนะครับจะได้หัตถาจะได้ของพิภพได้นี่ทำบุญด้วยกันใช่แล้วบอกว่าต้องทำบุญร่วมกันจริงๆสะสมเสบียงบุญกันเอาไว้แบบนี้แหละนะคะแล้วเราก็เดินตามรอยครูต้นบุญกันนั้นสิทธิ์มีครูทุกคน 5-6 เมษายนเจอกันนะคะสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์เราต้องบอกว่าอาจารย์ดูแลทุกขั้นตอนจริงๆตั้งแต่เริ่มต้นการโทรมาลงทะเบียนวัตถุมงคลของขวัญครูต่างๆที่จะมอบให้พื้นที่โรงทานหรือแม้กระทั่งเนี่ยศิลปินหลายๆคนที่จะมาเจอกับพี่ๆทุกๆคนด้วยพร้อมทั้งการแกะสลักน้ำแข็ง2เมตรครึ่งเนี่ยน้องมวยนะระดับมือ2ของค่ะแบบเป็นแบบบรมครูเลยนะเป็นชั้นครูเลยฝีไม้ลายมือ 3-4 ชั่วโมงกว่าจะแกะเสร็จแล้วลองมาชมกันว่างามวิจิตรขนาดไหนที่5นี่ครับนะก็มาเจอกันให้ได้นะ 5-6 เมษายนกันตนาบางใหญ่นั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้รวมไปถึงเรื่องราวของแม่นางรถนะคะคุณผู้ชมก็ต้องระบุข้อมูลให้ชัดเจนอย่าลืมใส่คำว่าแม่นางรถแล้วก็ทะเบียนรถรวมไปถึงคำถามจังหวัดนะส่งมาที่422-1606นะคะและ5ท่านวันนี้5ท่านเลยค่ะยิ่งใกล้ๆวันไหว้ครูบอกครูมอบให้เต็มที่5ท่านนะคะจะมีโอกาสได้รับนะคะเศียรพระพิราบนะคะเป็นองค์จิ๋วแบบเอาไว้ห้อยคอบูชาเวลาไปไหนมาไหนด้วยนะคะ5ท่านที่เราจะมอบให้เนี่ยประกาศรายชื่อวันศุกร์นี้เป็นพระพิราบเนี่ยกระไรเงินกระไรทองพร้อมเรียบร้อยแล้วเข้าพิธีตั้งแต่นะนู่นนะฮะเมื่อประมาณ4-5 ปีเศษๆแล้วประมาณนั้นเนี่ยแหละตรงนี้ก็จะได้มอบให้กันนะคะฉะนั้นใครจะมีโอกาสได้รับรีบส่ง SMS เข้ามาได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยกันก็รีบส่ง SMS เข้ามาก็แล้วกันนะคะที่422-1606ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ